Smart Farming Investments นะครับก็คือการลงทุนในฟาร์มในกับผู้ที่อยากลงทุนแล้วก็อยากมีควายเป็นของตัวเองแต่ไม่มีความพร้อมทางด้านที่ดินสถานที่การลงทุนเรื่องโรงเรือนต่างๆนะครับอันนี้มีโครงการในอนาคตก็คือเราจะเปิดแบ่งแม่ควายให้อยู่ในโครงการนี้แล้วรับฝากเลี้ยงที่นี่โดยมีค่าเลี้ยงดูต่อปีนะครับเราดูพ่อพันธุ์กันไปแล้วนะคะทั้ง2สายพันธุ์นะคะเรามาดูแม่พันธุ์กันบ้างค่ะที่จะใช้ในการผสมเป็นแม่พันธุ์หลักของฟาร์มเราใช่มั้ยคะใช่ครับน้องลูกช้างครับน้องลูกช้างน้องมีอายุกี่น้องอายุ4ปีครึ่งครับโอ้ยังวัยสาวอยู่นะคะเพิ่งจะเจริญเติบโตวัยเข้าวัยสาวอุ๊ย4ปีครึ่งนี่เท่ากับว่าน้องเค้าก็พร้อมที่จะเป็นแม่ได้แล้วใช่ครับตอนนี้ท้องพ่อนิมมังกรแล้วครับพ่อนิมมังกรผสมไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนครับอุ๊ย 4-5 เดือนแล้วอย่างนี้เราลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะได้ตัวผู้ตัวเมียใช่ครับอย่างน้องลูกช้างตัวนี้เป็นควายของฟาร์มเราเองหรือว่าหาจากที่อื่นเข้ามาตอนนี้เป็นควายจากทางท่านรองอเนกครับเอาตัวนี้หรอใช่ครับท่านรองอเนกกรุณาแบ่งมาให้เป็นลูกของแม่ช้างน้อยซึ่งเป็นลูกของดาว CP ตัวนี้ก็จะได้สายเลือดของดาว CP ซึ่งเป็นแม่เขาคือแม่ช้างน้อยนะครับเขาก็จะได้สายเลือดของดาว CP แล้วก็พ่อเขาคือเจ้าขุมทองของเป็นควายสายเลือดของกำนันโป๊ดตัวนี้ก็จะรวมสายเลือดดีๆไว้ในตัวเขาครับโอ้ถึงว่านะคะตัวนี้รวมสายพันธุ์แบบความเด่นความดังมาอยู่ในตัวของเขาครับเขาก็ถ้าเกิดว่าอย่างนี้เขาก็มีเชื้อสายที่ออกมาดีอยู่แล้วใช่ครับเหล่ากอของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ละด้านทั้งพ่อและแม่เขาเลยแล้วเราก็เอามาต่อยอดกับพ่อนิลมังกรของเราอีกทีนึงก็รอรู้นะคะคือเขามีทางกรรมพันธุ์ของเขาค่อนข้างที่จะดีทั้งฝั่งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าของเขาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ครับเราก็มาลุ้นลูกของนิลมังกรใส่ไปแล้วแล้วเราก็มาลุ้นอีกทีนะคะว่าจะได้เพศผู้หรือเพศเมียใช่ครับตัวนี้ท่านก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็สูงประมาณ140กว่าใช่ครับ40กว่าแล้วใส่เจ้านิลมังกรไปเพื่อที่จะปรับโครงสร้างใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออย่างนี้ณปัจจุบันนี้คือส่วนมากเราจะเน้นปรับโครงสร้างเป็นหลักใช่ครับแล้วลักษณะเด่นของตัวนี้นะคะคุณเอกเอามาเป็นแม่พันธุ์หลักประจำข้อของฟาร์มเราอะค่ะลักษณะเด่นอย่างไรบ้างคะคือน้องลูกช้างเนี่ยเขาได้สายเลือดจากของสายดาว CP นะครับซึ่งก็จะได้เรื่องพันธุกรรมของความสูงใหญ่แล้วก็ผิวพันธุ์สวยสังเกตว่าตัวนี้จะผิวพันธุ์เหลืองสวยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสายดาว CP นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็วงเขาหน้าตาก็จะสวยงามดีครับก็คือทางมาทางแม่ความสวยได้มาทางแม่ดาวสิทางฝั่งของดาวซีพีครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งของฝั่งพ่อก็คือเป็นเหล่ากอควายใหญ่อยู่แล้วของฝั่งสายเลือดพันธุกรรมของกำนันโป๊ดนะครับเรามาใส่เจ้านิลมังกรซึ่งนิลมังกรนี่ก็เป็นลูกของลุงเพชรครับเป็นสายของทางบ้านติ๊กควายไทยก็อาจจะห่างๆกันนิดนึงนะครับแต่ถือว่ายังไม่ชิดกันมากไม่ชิดครับไม่ชิดละมันก็มาหลายชั้นเหมือนกันแล้วใช่ครับมันก็เริ่มห่างกันแล้วมันไม่เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมไม่เกิดครับเพราะว่าพี่มองว่าเฮ้ยมันก็มาทางเหล่าเดียวกันใกล้เคียงไปใกล้เคียงกันมาก็วนห่างนิดนึงครับวนลูกกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็สายเลือดของแม่เขาคือดาวซีพีด้วยก็อาจจะห่างจากทางนิลมังกรละอันนี้คือลักษณะเด่นของเขาคือความใหญ่ความสูงคือเขาตอนนี้เขายังเป็นควายสาวอยู่นี่ก็เพิ่งท้องแรกนะครับยังไม่มีลูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังโตไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือทั้งผิวพรรณหน้าตาเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วลักษณะเด่นของเขาคือที่คุณเอกมองว่าเป็นลักษณะเด่นของเขาคือเรื่องวงเขาเรื่องหน้าตาใช่ครับหน้าตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะขึ้นชั้นเป็นแม่พันธุ์ระดับ150ขึ้นไปตัวนี้เหรอคะใช่ครับเพราะนี่เขายังเป็นควายสาวอยู่เลยการที่จะหาแม่พันธุ์ดีๆเราต้องดูที่หน้าอกดูอุ้มมะพร้าวของเขาด้วยคือความใหญ่ของอุ้มมะพร้าวนี่ก็จะเน้นการส่งลูกเหมือนกันเหรอคะคุณเอกเขาเหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของลักษณะของแม่พันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อดีมากกว่าครับอย่างตัวนี้คือเขาก็มีเนาะเขาก็มีครับแล้วก็มีเรื่องของความหนาลึกลำตัวนี่ท้ายเขายังสูงโด่งอยู่เลยสังเกตนะครับก็ยังจะสูงไม่ได้อีกเยอะ140กว่านะคนอาจจะ150อาจจะ150ครับตัวนี้ไม่น่าขาดแน่นอนแต่หน้าตาเขาสวยดีนะคะเนี่ยอย่างน้องลูกช้างนี่ก็ได้ความใหญ่ความยาวของเขาอยู่แล้วใช่ครับคือนี่เป็นควายสาวยังขนาดนี้ครับก็เดี๋ยวถ้าเขาโตเต็มวัยก็น่าจะลูก
ประมาณ 3-4 ตัวนะครับเขาก็จะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมชัดเจนขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้องเขาแค่4ขวบ6ขวบใช่ครับยังไปได้อีกไกลยังไปได้อีกไกลครับความเจริญเติบโตของควายนี่จะหยุดที่ประมาณ7ปีคือแม่พันธุ์เนี่ยเท่าที่ประสบอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยดูมาเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เราเขาจะโตเต็มวัยต่อเมื่อลูกเขาประมาณสัก4ตัวเท่าที่สังเกตมานะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีเวลาในการขยายโครงสร้างของเขาอีกอันนี้คือท้องแรกครับโอ้ก็ยังไปได้อีกหลายตัวโอ้ความแดกของเขาเนี่ยค่ะรอรุ่นเราค่อยจะค่อยดูความพัฒนาการเจริญเติบโตของน้องลูกช้างอีกทีนึงณปัจจุบันนี้คือเป็นควายเป็นแม่พันธุ์หลักของฟาร์มเราแล้วใช่ครับแล้วก็จะเป็นแม่พันธุ์หลักในอนาคตเพราะตอนนี้เขายังไม่มีลูกเลยอ๋อมีลูกตัวแรกนะครับอ๋อดูเต้านมดูรังนมของเขาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูกล้ามเนื้อขาของเขาสิคะใหญ่มากเลยดูความสูงของเขาอะไรอย่างนี้โหตัวกลมบล็อกเลยอ่ะ สังเกตได้นะคะคือฝั่งของดาว CP นี่คือลำตัวของเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ครับใหญ่แล้วก็สูงยาวใหญ่แล้วก็ลำขนนี่จะค่อนข้างจะออกสีเหลืองๆหน่อยเนาะใช่ครับสวยไหมพี่เต๋อสวยดูรังนมของเขานะคะรังนมของเขาใหญ่มากเลยเมื่อกี้คุณแม่แอบเห็นชะแวบชะแวบนะคะพี่เต๋อสังเกตดูที่รังนมนมมีกี่เต้า4เต้าอู้รังนมเขาใหญ่อะค่ะคุณเอกครับอุ้ยอย่างนี้ตอนคุณเอกได้มานี่ราคาแรงไหมครับตัวนี้ตอนนั้นไม่แรงมากครับเพราะว่าเมื่อสักสามปีแล้วครับไม่แรงแสดงว่าได้มาตั้งแต่ขวบกว่าสิคะใช่ครับขวบกว่ายังเป็นสาวน้อยอยู่เลยมันอยู่กับคุณเอกค่อยๆเห็นความเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันนี้คือเป็นแม่พันธุ์หลักของฟาร์มเราได้เลยตัวนี้ใช่ครับโอ้อนาคตของเขานี่ราคาไม่ทำไม่หยุดนิ่งแค่นี้แน่จะไปไกลไปไกลอยู่เหมือนกันนะคะอย่างนี้พี่เต๋อดูท้องเขาค่อนข้างอ่างเหมือนกันนะคะใช่ครับท้องอ่างด้วยหนึ่งท้องอ่างรังนมใหญ่นี่คือเราจะเน้นการส่งลูกที่ดีเลยล่ะใช่ครับโอ้ตาถึงมากเลยพี่เอกใช่ไหมพี่เต๋อ พี่เต๋ออยากจับอะไรจับนมเขาเหรอดีดแน่โดนดีดแน่ โอ้แต่หน้าตาของเขาเป็นสันเลยแต่สังเกตเขานี่เขาจะออกมาเขาอย่างนี้กันแบบครับเขาอย่างนี้กันเขาสวยครับอันนี้โบได้วงเขาด้วยครับตัวนี้ดูเล็บเท้าเขาดูเท้าเขาแบบสวยสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยนะคะตัวนี้ราคาก็ใช่ก็จะเป็นแม่พันธุ์หลักครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์หลักของฟาร์มเราไปแล้วนะคะตอนนี้ไอ้อย่างนี้ถ้าเขาท้องกับนิลมังกรแล้วต่อไปเราจะต้องคุ้ยไหมคุ้ยกับน้องก้าวเวหามไหมคะหรือว่าก็อาจจะมีครับอาจจะสลับกันบ้างครับแต่เบื้องต้นก็คงถ้าไปได้ผมก็อยากปรับโครงสร้างกระดูกให้มันดูใหญ่ขึ้นก็อาจจะผสมนิลมังกรอีกสักสองรอบเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างไปก่อนโครงสร้างก่อนครับแล้วก็ความสวยงามค่อยมาเดี๋ยวมาจัดอีกทีนึงใช่ครับณปัจจุบันนี้คือล็อตนี้ก็คือเน้นตอนนี้จะเน้นโครงสร้างเกือบทั้งหมดครับก็คือเป็นของก้าวไปหายแค่ประมาณสัก 20% ก็จะเน้นนิลมังกรเป็นหลักใช่ครับเป็นลูกของนิลมังกรเป็นหลักซึ่งเป็นเครือของบ้านติ๊กควายไทยใช่ครับหรือว่าสายของลุงเพชรถ้าเกษตรกรสนใจอย่างเงี้ยค่ะคุณเอกเขาสามารถมาติดต่อขอชมขอดูอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยครับเรายินดีที่จะให้ชมฟาร์มนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำงานของเรานะครับเพราะว่าฟาร์มเราก็จะเป็นฟาร์มที่พยายามใช้ระบบการจัดการมากที่สุดเพื่อลดแรงงานมันก็จะทำให้เราลดต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมได้ในขณะที่เกษตรกรทั่วไปสามารถซื้อได้ครับเอ๊ะเห็นคุณเอกมีแนวคิดว่าใครไม่มีที่หรือว่ายังไงจะมาฝากควายเลี้ยงเราคุณเอกคิดราคายังไงอะไรยังไงคะเห็นคือตอนนี้มีโปรเจกต์เรื่องของSmart Farming Investment นะครับก็คือการลงทุนในฟาร์มในกับผู้ที่อยากลงทุนแล้วก็อยากมีควายเป็นของตัวเองแต่ไม่มีความพร้อมทางด้านที่ดินสถานที่การลงทุนเรื่องโรงเรือนต่างๆนะครับอันนี้มีโครงการในอนาคตก็คือเราจะเปิดแบ่งแม่ควายให้อยู่ในโครงการนี้แล้วรับฝากเลี้ยงที่นี่โดยมีค่าเลี้ยงดูต่อปีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะสรุปอีกทีนึงนะครับว่าปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับในรายละเอียดอีกทีนึงแต่ในอนาคตก็น่าจะเป็นความหวังของพี่น้องที่ไม่มีความพร้อมแต่อยากได้แต่ก็อยากมีและอยากเลี้ยงแล้วอยากอยู่ในวงการปศุสัตว์นะครับแล้วอย่างนี้คุณเอกต้องเน้นไหมคะว่าจะต้องเป็นควายของฟาร์มเราหรือว่า
ข้าไปของฟาร์มเราครับต้องซื้อจากฟาร์มของเราแล้วก็ฝากของเราเลี้ยงของเราเลี้ยงใช่ครับเพราะว่าฟาร์มเราเนี่ยเราจะผ่านโปรแกรมการดูแลสุขภาพมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นควายในฟาร์มเนี่ยจะเป็นควายที่สุขภาพดีระบบสืบพันธุ์ไม่มีปัญหาทุกตัวสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีท้องและออกลูกได้เราจึงนําเข้าโครงการไม่รับควายที่อื่นมาใช่ครับอ๋อโอเคคุณแม่เก๋แล้วนะก็คือจะเน้นควายที่ฟาร์มเราเป็นหลักหรือว่าคนท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงควายแต่1ไม่มีสถานที่ใช่ครับความพร้อมยังไม่มีอะไรเงี้ยเราก็มาดูที่ควายของบ้านที่ฟาร์มเราได้แล้วก็ฝากที่เลี้ยงได้ที่ฝากที่ฟาร์มเลี้ยงได้นะคะซึ่งในระยะในการคิดนี่เราคิดในค่อนข้างเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีหรือว่าก็คืออาจจะเป็นอัตราการเลี้ยงต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ชัดเจนเรื่องค่าฝากเลี้ยงว่าปีละเท่าไหร่ก็เลยยังขอศึกษาอีกนิดนึงก็อาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีเปิดโครงการนะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีตัวเลือกให้กับผู้ที่อยากจะเลี้ยงควายแต่ไม่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่หรือว่าการบริหารอะไรอย่างนี้เราก็มาฝากเลี้ยงก่อนนะคะรอเป็นความเป็นชำนาญก่อนใช่ครับฝึกความเป็นชำนาญฝึกการดูแลควายต่างๆให้เรียบร้อยเรียนรู้เบื้องต้นก่อนใช่อย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเขาซื้อแล้วมาเข้าโครงการอย่างเงี้ยคุณเอกจะมีการสอนการวิธีการดูแลการอะไรอย่างนี้ไหมคะมีครับก็ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงควายในฟาร์มเราด้วยคืออาจจะแบบมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเข้ามาดูควายตัวเองนะครับว่าเป็นอยู่ยังไงเลี้ยงกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ยินดีที่จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วเรามีการจำกัดไหมคะว่าแต่ละคนเนี้ยว่าต้องเลี้ยงกี่ตัวอะไรยังไงคะมีการจำกัดจำนวนไหมคะคุณเอกก็อาจจะมีครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้สนใจหลายท่านทีเดียวโครงการนี้นะครับก็อาจจะแบบท่านละไม่เกิน2แม่พันธุ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็จะมีการกำหนดสเปคแม่พันธุ์ที่จะเข้าโครงการอาจจะแบบเป็นแม่พันธุ์ท้องนิลมังกรพร้อมมีลูกตามหรือว่าแม่พันธุ์ท้องอะไรเงี้ยครับเป็นออปชั่น1ออปชั่น2ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับท่านไหนชอบแบบไหนตัวไหนยังไงด้วยครับแล้วมีการจัดสรรยังไงคะคุณเอกคืออย่างแม่พันธุ์สายระดับนี้แล้วก็อีกระดับนึงเงี้ยเราจะแบ่งกันแยกกันอยู่หรือว่ารวมกันวิธีการเลี้ยงเนี่ยคงเป็นวิธีการเลี้ยงของฟาร์มเราจะกำหนดขอบเขตชัดเจนว่ารูปแบบการเลี้ยงเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเราก็คือเราที่เคยเรียนนะครับเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติหญ้าฟางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นควายก็จะเติบโตตามพันธุกรรมของเขาแล้วก็มีโปรแกรมดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเราในวิธีการเลี้ยงของเราครับใครสนใจเงี้ยคือ1จะต้องเป็นควายของฟาร์มเราใช่ครับแล้วก็คนละไม่เกิน2แม่ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ครับระยะเวลานี่เรามีการระยะเวลามั้ยคะคุณเอกก็ระยะเวลาก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ลงทุนนะครับโครงการนี้คือเรา 4-5 ปีเราจะปิดครั้งเหรอคุณเอกใช่ครับแล้วอย่างงี้ถ้าคนเค้าอยากจะต่อไปแล้วเราจะเริ่มโครงการใหม่อีกมั้ยคะใช่ครับก็จะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นแต่นั่นน่ะเป็นเรื่องของอนาคตเราก็เลยพยายามตัดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนก่อนนะครับถ้าสมมุติภายใน 4-5 ปีอย่างเงี้ยคือเจ้าของควายอย่างเงี้ยยังไม่มีความพร้อมอีกอย่างเงี้ยครับเค้าแล้วคุณเอกจะมีข้อส่งเค้าไปหรือว่าเราจะรับฝากเลี้ยงต่อคะคือก็จริงๆก็ทางผู้ลงทุนก็สามารถที่จะอันที่1ก็คือสามารถที่จะขายให้ของเค้าเองได้ขายให้เราหรือขายให้กับผู้เลี้ยงทั่วเจ้าอื่นก็ได้เราไม่ซีเรียสหรอกครับเพราะว่าก็ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปแล้วครับเราไม่ซีเรียสตรงนี้คือเจ้าของควายที่ซื้อควายไปแล้วยังไม่มีความพร้อมในการที่จะสร้างโรงเรือนจะหาสถานที่ยังไม่พร้อมภายใน 4-5 ปีอย่างเงี้ยสามารถขายให้กับคุณเอกก็ได้หรือว่าสามารถขายให้กับเจ้าอื่นก็ได้อย่างเงี้ยเราไม่มีการฟิกไม่มีอะไรไม่มีการผูกมัดตรงนี้หรือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาครับแล้วแต่เราพอใจขายให้ใครก็ได้ใช่ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานที่ไม่มีความพร้อมและยังขาดเรื่องความรู้ในการที่จะศึกษาเลี้ยงควายอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์จากฟาร์มบ้านสวนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็คือคุณเอกก็สามารถเปิดสอนเปิดวิธีการเลี้ยงอะไรนี้ด้วยเหมือนกันคิดยังไงอะคะคุณเอกตอนนี้เท่าที่คาดการณ์นะก็ยังไม่แน่นอนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณปีละประมาณ 30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นในการค่าฝากเลี้ยงแม่พันธุ์1แม่นะครับก็ถือว่าเดือนก็หลักพันใช่ถ้าคิดเป็นเดือนออกมาก็ประมาณหลักพัน 2,000 ใช่โดยที่ไม่ต้องลงทุนเรื่องโรงเรือนหรืออะไรเลยครับโอ้ก็เท่ากับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์ของเราเองเท่านั้นในการที่จะมาฝากคุณเอกเลี้ยงใช่ครับทุนทรัพย์เป็นเพียงอย่างเดียวเลยนะคะในการพร้อมเราไม่ต้องสร้างโรงเรือนไม่ต้องหาสถานที่เพียงแต่พกเงินสดทุนทรัพย์มาเท่านั้นเองโอ้โหเป็นโครงการที่ดีนะคะคือคนไม่มีอะไรเราก็มี
มาซื้อควายแล้วฝากเลี้ยงได้เหมือนเป็นโครงการฝากเลี้ยงก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ครับคือเบื้องต้นต้องขอบคุณทางบ้านติ๊กควายไทยก่อนนะครับที่กรุณาแบ่งปันสายพันธุ์ดีๆให้เรานะครับตอนนี้แม่สายของแม่แสงจันทร์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของเป็นแม่พันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อดีแล้วก็ลำตัวหนาลึกนะครับสายของแม่เหลืองทองแม่ถุงทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นความหนาลึกของลำตัวแล้วกล้ามเนื้อดีมากครับแล้วก็การให้ลูกดีเพราะว่าด้วยสายพันธุ์ของทางบ้านติ๊กควายไทยก็การันตีได้เลยว่าทุกตัวลูกที่ออกมาค่อนข้างเป็นลูกที่ดีมากครับ